สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตแห่อะไรแชร์ภาพนักคอมยืนหน้าภาพงานศพโรเบิร์ตสายควันนับเป็นความสูญเสียเมื่อนักคอมชวนชื่นเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาด้วยโรคโควิดโดยลูกสาวของนักคอมเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งอาการล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่29เมษายนว่าเพราะอาการโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้เสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่29เมษายนที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่30เมษายนคนในวงการบันเทิงร่วมไว้อาลัยด้วยการเขียนถึงนักคอมในแง่มุมต่างๆที่ได้สัมผัสและทำงานร่วมกันรวมถึงชาวเน็ตจำนวนมากได้แสดงความอาลัยและคิดถึงผลงานของนักคอมที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานทำให้เทรนด์ Twitter วันนี้อันดับที่1คือ Hashtag นักคอมซึ่งเต็มไปด้วยการไว้อาลัยกับการจากไปโดยมีการแชร์ภาพหนึ่งซึ่งกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเป็นภาพที่นักคอมยืนอยู่หน้าภาพของโรเบิร์ตสายควันในงานศพซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่19กันยายน63ที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ครบปีในการสูญเสียตลกดังอีกคนนับว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกับนักคอมซึ่งในขณะนั้นนักคอมได้ยืนดูภาพของโรเบิร์ตด้วยความสงบแต่วันนี้กลายเป็นภาพเศร้าสำหรับแฟนๆที่สูญเสียตลกทั้งสองไปซึ่งชาวทวิตเตอร์ได้ทวีตข้อความว่าจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปพี่โรเบิร์ตฝากดูแลนักคอมด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ